It's so good to see everyone again. รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้พบกับทุกท่านในวันนี้ Okay, by way of applause, how many people? Oh, thank you. ขอบคุณมากครับ How many people had a really good week? มีใครบ้างที่มีสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ดีเยี่ยมบ้างยกมือหน่อย Okay, okay. How many people had just kind of like a normal? It was just a normal week, a regular week. มีใครบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ถือว่าก็ธรรมดานะครับธรรมดายกมือหน่อย Okay.That means everybody else had a really bad week. ก็คนที่ไม่ยกมือเนี่ยครับอาจจะเป็นมีสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะแย่ใช่ไหมครับ Or you just weren't listening. Either way. หรือก็อาจจะแค่ฟังเฉยๆไม่ยกมือนะฮะ I kind of had a week where I had to drink a lot of extra coffee. เป็นผมมีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นสัปดาห์ที่ผมต้องดื่มกาแฟมากๆเลย I have 3 children. ผมมีลูก3คนครับ And I love coffee. แล้วผมก็ชอบดื่มกาแฟมากนะครับ The more I love my kids, the more coffee I think that I need. แล้วก็ถ้าเกิดเมื่อผมรักลูกผมเนี่ยผมก็ต้องการดื่มกาแฟมากขึ้น But you know what? If you had a good week or you had a bad week, it doesn't matter. พี่น้องครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะมีสัปดาห์ที่ดีหรือสัปดาห์ที่ไม่ดีก็ตาม Because we have this time here together right now. แต่เรามีเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางพระเจ้าด้วยกันที่นี่ So whatever good things happen this week, they're still out there.และถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็สิ่งดีนั้นก็คงอยู่ Whatever problems you had this week we can make them wait for the next 30 minutes งั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องเจอปัญหามาในตลอดสัปดาห์นี้เราหวังว่าเมื่อฟังเทศในสัก30นาทีนี้ทุกสิ่งจะดีขึ้น We have this time together เพราะว่าเรามีเวลานี้ร่วมกันครับ I think I'm more excited than you we have this time together เรามีเวลานี้ร่วมกันผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆ10 really excited ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลย There you go Are you excited Yes Oh good so good All right I sometimes think it's not fair when I go and speak somewhere because you don't know me เพราะผมมันอาจจะไม่รู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าพี่น้องอาจจะไม่ค่อยรู้จักผมนะผมต้องเล่าเรื่องของตัวเองนิดหน่อย And so you might think why should I listen to this stranger this weird man ทำไมเนี่ยจะต้องมาฟังฝรั่งคนนี้มาเล่าเรื่องของพระเจ้าด้วย It's one of the best parts about being part of God's family. จริงๆแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า Because tonight we get to talk as family. เพราะว่าเราคุยกันในท่ามกลางครอบครัว And even if you're not Christian tonight, you're welcome to be part of the family. พี่น้องครับแล้วแขกผู้มีเกียรติบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้เป็นต้อนรับพระเยซูยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราด้วย But just so you feel that you know me a little bit better, I want to tell you 3 things about myself. สิ่งหนึ่งผมเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้รู้จักผมมากขึ้นเนี่ยผมอยากจะพูด3สิ่งเกี่ยวกับตัวผมให้ฟัง Here in Thailand, I work with a project called Child Care Plus. ผมทำงานอยู่ในประเทศไทยในโครงการ Child Care Plus so นะครับ good. So we do education and sponsorship with kids in 20 communities around the country.เราทำในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะครับในเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย And I work with an amazing team who make me feel inspired and passionate every day แล้วผมเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานกับทีมที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆที่ให้แรงบันดาลใจกับผมในทุกวันที่ผมทำงานอยู่ The second thing you should know about me is I both love and I'm scared of Thai food พี่น้องพี่น้องสิ่งที่สองที่อยากให้รู้เกี่ยวกับตัวผมนะครับก็คือว่าผมเป็นคนที่ชอบและผมเองนั้นก็รู้สึกวันๆกับอาหารไทยอยู่ด้วยเหมือนกัน Because it looks good and it smells good เพราะว่ามันดูน่าทานมากแล้วก็กลิ่นนี่มันชวนรับประทานจริงๆ But then it's so spicy it tries to kill me แต่ว่าความเผ็ดนี่นะมันเผ็ดมากจนกระทั่งแทบจะฆ่าผมเลยทีเดียว It's a dangerous place to live ก็คือเป็นช่างเป็นที่ที่มันน่ากลัวมากเลยเมืองไทยเนี่ยThe third thing you need to know about me is I love my family. สิ่งที่สามที่อยากให้พี่น้องรู้เกี่ยวกับตัวผมก็ผมรักครอบครัวมาก My wife and my children are everything to me. แล้วก็ภรรยาและลูกของผมนี่ก็เป็นทุกสิ่งในชีวิตของผมเลย And our baby, she has bright orange hair. Orange, yeah. Okay. ภรรยาของผมนะครับมีผมสีส้มไม่ภรรยาลูกคนที่สามลูกคนที่สามใช่ลูกคนแรกขอโทษครับลูกคนที่สามโทษที่แปลผิดลูกคนที่สามผมสีส้ม And everywhere we go in Thailand, we hear the same thing about our daughter all the time. แล้วผมในเมืองไทยนะครับเราก็เห็นเราได้ยินเวลาเราพูดถึงลูกสาวเนี่ยน่ารักจังเลยคนไทยมักจะพูดใช่ไหมน่ารักจังเลย We just have the cutest baby in all of Thailand. It's amazing. แล้วก็บอกว่าโอ้ลูกฉันเนี่ยน่ารักที่สุดเลยในท่ามกลางเด็กทั้งหมดในเมืองไทย So now that you know me, we can go together as family.
ผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราสามารถที่จะไปด้วยการเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันครับ I had already written down what I wanted to talk about tonight and then I listened to Pastor Ryan's sermon from last week ผมอยากมีโอกาสได้แบ่งปันในวันนี้แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วผมได้ฟังในเป็นคําเทศนาที่อาจารย์ไรอันได้เทศนาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ So if you ever miss a sermon you can just watch it on YouTube no problem you know yeah ถ้าเกิดพี่น้องไม่ได้ฟังคําเทศนาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยพี่น้องสามารถไปย้อนไปฟังดูที่ YouTube ได้นะครับ And I had an awesome moment where I think Holy Spirit is working things together in a really interesting way แล้วก็ผมมีเวลาที่ยอดเยี่ยมมากที่เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงทําสิ่งต่างๆอย่างยอดเยี่ยมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาWhat I want to talk about tonight, I think actually works really well with what Pastor Ryan talked about last week. แล้วผมจะมีโอกาสได้แบ่งปันในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจารย์ไรอันได้แบ่งปันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ But if you missed it, I'll tell you what he talked about. แต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่ได้มาฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมจะมีโอกาสได้เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไรอันได้เทศนาอะไรไปบ้าง He talked about being grateful. ก็คืออาจารย์ได้พูดถึงการที่เรานั้นจะมีเป็นคนที่มีใจขอบพระคุณ About having a thankful spirit a thankful heart ก็คือมีวิญญาณแห่งการขอบพระคุณอยู่ในชีวิตของเรา And so tonight I want to talk about something that can kill thankfulness และวันนี้เองครับผมจะมีโอกาสได้พูดถึงสิ่งที่จะฆ่าใจขอบพระคุณในชีวิตของเราได้ It's kind of an ugly word จริงๆแล้วฟังดูเป็นคำที่มันดูน่าเกลียดนะครับเป็นคำที่เหมือนกับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ It's a word that we don't like to use very often เป็นคำที่เราเองนั้นไม่อยากจะใช้มันสักเท่าไหร่disappointment ก็คือคําว่าผิดหวัง Now you're probably a better child than I was when I was a child พี่น้องอาจจะเป็นตอนพี่น้องเป็นเด็กอ่ะพี่น้องอาจจะเป็นเด็กที่ดีกว่าตอนที่ผมเป็นเด็ก So you probably never heard this from your mom and dad พี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งนี้จากพ่อแม่ของพี่น้อง But have you ever heard your mom and dad say I'm disappointed in what you did พี่น้องเคยได้ยินได้ฟังคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสได้ต่อว่าเราไหมว่าเนี่ยพ่อหรือแม่เนี่ยเสียใจในสิ่งที่ลูกได้ทำมันช่างเป็นคำที่มันทิ่มแทงหัวใจเสียเหลือเกินนะครับ I like that you translated by sound effect that was so good it's so hard มันเจ็บปวดอย่างมากจริงๆ disappointment is a hard thing to deal with มันความผิดหวังนี่มันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะจัดการAnd I think it's opposite of how we should live as Christians. นี่มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับวิถีชีวิตคริสเตียนที่เราควรจะเป็น Because disappointment is like a ninja. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความผิดหวังเนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างนินจา It's silent. You don't hear it coming. พี่น้องนั้นเวลานินจามานั้นพี่น้องจะรู้ว่ามันมาแบบเงียบๆมาแบบฉับพลันแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันมาเมื่อไหร่ And when it strikes, you didn't even expect it. แล้วเวลามันฟันเข้ามานะครับก็เราก็มาฟันเราในช่วงเวลาที่เราเองนั้นไม่คาดคิด Disappointment is a ninja พี่น้องอยากจะบอกว่าความผิดหวังเนี่ยครับมันเป็นเหมือนนินจาที่มาฆ่าแบบเงียบๆ Now my family and I we've lived in Thailand for almost 3 years ผมและก็ครอบครัวได้มีโอกาสอยู่ในประเทศไทยมาประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ And I will never forget our first night here in Thailand และเราเองนั้นก็ไม่เคยลืมเลยในค่ำคืนแรกที่เรามาอยู่ที่ประเทศไทย We've traveled across the world พี่น้องเราครอบครัวของเรานั้นเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากที่ไกล Canada is far away Canada นี่เป็นประเทศที่อยู่ไกลจากประเทศไทยมากทีเดียว So we've traveled all this way แล้วเราเองก็เดินทางข้ามทวีปมา With children แล้วก็มาพร้อมกับลูกๆด้วยThat makes every travel feel 3 times longer. แล้วการที่มาพร้อมกับลูกนะครับก็คือมันทำให้ทริปของการเดินทางนี้มันดูเหมือนยาวขึ้นไปอีก Everybody with a child, I could see you like yes, yes it does. ใครที่มีลูกแล้วเนี่ยผมเห็นบางคนพงกหัวนะเหมือนก็เข้าใจความรู้สึกของผมนะว่าเป็นยังไง So we've traveled. เราเดินทาง We've done immigration at the airport. เราผ่านพิธีการทางศุลกากรที่สนามบิน We've got all of our suitcases. เราเอากระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆมา We've gotten a taxi for the first time in Bangkok. และเราก็เรียกแท็กซี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราที่มาถึงประเทศไทยที่กรุงเทพ Bangkok traffic. พี่น้องโอ้การจราจรที่กรุงเทพมันสุดยอดจริงๆAnd we get to the hotel that we're staying in. และเราก็ไปถึงโรงแรมที่เราพักจนได้นะครับ And of course, my children are not tired.
แล้วก็ลูกๆผมมันก็เนื่องจากเขายังเป็นเด็กเขาก็ไม่รู้สึกนะโอ้จัด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 พ่อแล้วเราก็บอกเงียบๆพอแล้ว enough พอแล้ว and so finally we get the kids they have their bath they have their dinner and we get them into bed แล้วก็เราพาลูกของเราไปทานอาหารเย็นแล้วก็พาเขาเข้าอาบน้ำพาเขาไปเข้านอน and I go into the bedroom where I get to sleepแล้วก็ผมเข้าพาตัวเองเข้าไปนอนแล้วก็กำลังจะข่มตานอน and I see this big beautiful bed แล้วผมก็เห็นเตียงที่มันใหญ่แล้วก็สวยงามมาก and I think the heavens open and one beam of light just shines down on this bed I am so excited for this bed ตอนนั้นนะครับผมเห็นเป็นเหมือนลำแสงเป็นเหมือนพระสิริของพระเจ้าที่ฉายลงมาจากสวรรค์เนี่ยไปที่เตียงของผมเป็นความงดงามจริงๆAnd do you know in those Hollywood movies where people go and they just kind of jump back into a bed? We don't เคยดูหนังฮอลลีวูดมั้ยเวลาพอดาราเนี่ยเค้าไปถึงห้องเค้ากําลังกระโดดล้มตัวลงนอน And their arms are out like an angel and they just fall back into this bed. แล้วเค้ากําลังจะล้มตัวลงนอนในท่ามกลางอ้อมกอดของทูตสวรรค์ And the bed is soft and beautiful. แล้วก็เตียงเนี่ยมันช่างนุ่มแล้วก็สบายสวยงามจริงๆ And the blankets they travel like a wave across the bed. It's wonderful. เหมือนกับนอนบนก้อนเมฆมันช่างเป็นความรู้สึกที่มันอิ่มเอมใจซะจริงๆ And so in my head I'm like, yeah.I'm going to do this. I'm going to have a Hollywood moment right now. แล้วผมก็บอกเลยว่านี่แหละผมจะทําตัวเหมือนดาราฮอลลีวูดที่จะมีโมเมนต์ของการทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนแสนสบาย So I get ready. I got my arms out. แล้วผมก็กางแขนออกครับ You know, bend a little bit at the knees. แล้วก็ย่อเข่าสักนิดนึง And I launch backwards into the bed. ลงไปทิ้งตัวลงไป And I hit the bed. แล้วผมก็ซุดลงไปที่เตียงนอน And I learned that beds in Thailand are not the beds in Hollywood movies. ผมเรียนรู้สิ่งที่เจ็บปวดก็คือว่าเตียงที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนเตียงที่ฮอลลีวูด Bam! Back! Back เลย Why Thailand? Why? ผมไม่เข้าใจเลยว่าประเทศไทยนะทำไมมีเตียงแบบนี้ I honestly my air left my body. เหมือนกับว่าเรากับว่าลมหายใจของผมมันออกจากร่างกายไป And as I'm laying there my wife comes into the room and she's going to do the same thing แล้วก็ภรรยาผมเห็นผมทําแบบนี้ภรรยาก็เลยจะทําตามมากระโดดทิ้งตัว No save yourself หยุดเลยตรงนั้นที่รักหยุดเลย Don't do it อย่าทํานะที่รัก And so I learned the hard way แล้วผมก็เรียนรู้สิ่งที่มันยากว่า That beds in Thailand are very hard ก็คือเตียงที่ประเทศไทยมันช่างแข็งซะเหลือเกิน And it was the first time I felt disappointment here in Thailand. ครั้งแรกที่ผมรู้สึกผิดหวังในประเทศไทย I wanted a soft beautiful Hollywood bed. ผมอยากได้อยากนอนทิ้งตัวลงนอนบนเตียงที่มันนุ่มสบายเหมือนฮอลลีวูด I was wrong. แต่จริงๆแล้วผมผิดถนัดเลย When we talk about it this way, disappointment sounds funny. ไม่ต้องเราคุยแบบเนี้ยการเรื่องการความผิดหวังนี่มันเป็นเรื่องตลกใช่มั้ยครับBut if we're honest with each other, disappointment is one of the hardest things that we can experience. แต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็คือความผิดหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะเผชิญในชีวิตของเราด้วย And as Christians, we don't ever want to say that we feel disappointed with God. แล้วในชีวิตคริสเตียนเราหลายครั้งเราก็ไม่อยากที่จะยอมรับว่าเราเองนั้นผิดหวังกับพระเจ้า But I want to say that it's not a sin to feel disappointed with God. แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าผมอยากบอกว่าไม่ใช่เป็นความบาปถ้าเกิดเรารู้สึกผิดหวังต่อพระเจ้า In fact disappointment is part of any relationship that we have เพราะอะไรครับเพราะว่าความผิดหวังนั้นมีอยู่ในทุกความสัมพันธ์ Your relationship with your parents ยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อแม่ของเรา Your relationship with your children ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกของเรา Your relationship with your husband or wife หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีหรือภรรยา Your really good friends เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันWe will experience disappointment in all of the important relationships in our lives. เราเองนั้นจะมีประสบการณ์แห่งความผิดหวังในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนรอบข้าง And our relationship with God isn't different. We will experience disappointment. และในทำนองเดียวกันครับเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้าหลายครั้งเราก็อาจจะมีประสบการณ์แห่งการผิดหวังกับพระเจ้าด้วย It's what we do with that disappointment that I want to talk about tonight. แล้ววันนั้นและสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อนี้Because disappointment does three things in a relationship. เพราะว่าความผิดหวังนั้นนำมาซึ่ง3สิ่งในชีวิตของเรา It kills. อันแรกก็คือมันฆ่า It covers. อันที่2คือมันกลบ
and it challenges. อันที่3คือมันท้าทาย Disappointment's a killer. ความผิดหวังนี้เป็นเหมือนกับนักฆ่าครับ It kills joy and it kills hope. มันฆ่าอะไรก็คือฆ่าความหวังและความชื่นชมดีๆในชีวิตของเราไป It kills our ability to keep moving forward. มันฆ่าจิตใจของเราที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าต่อไป It's like somebody puts a 50 kilo backpack on you and says go for a run. เหมือนกับว่ามีคนสั่งให้เราเนี่ยแบกเป้หนักสัก50กิโลแล้วก็บอกว่าวิ่งไปพร้อมกับเป้หนักๆอันเนี้ย It's impossible to go through life normally as we carry disappointment. เราเองนั้นไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตปกติได้โดยที่เราแบกเป้แห่งความผิดหวังอันนี้ไปด้วยกับเรา And again I think this is opposite to what God wants for us. และนี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น So much of what we're taught in the Bible is about giving things over to Jesus.เพราะว่าในพระคัมภีร์นั้นได้หนุนใจเราให้เราเองนั้นมอบภาระทั้งสิ้นของเราแด่พระเยซู He wants to carry things for us เพราะว่าพระเยซูนั้นปรารถนาที่จะแบกภาระนั้นแทนเราครับ And when we choose to hang on to disappointment แต่ถ้าเกิดว่าเราเองนั้นยึดติดกับความผิดหวังอยู่ We're telling God you know what I want to carry this เรากำลังบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะแบกเป้ฉันจะแบกภาระนี้เอง I'll do this myself ฉันจะทำแบบนี้ด้วยตัวเองWhich is not a good choice for us. พี่น้องนี่มันเป็นการตัดสินใจเลือกที่มันไม่ดีเลยสำหรับเรา Disappointment is a killer. พี่น้องจำไว้นะครับความผิดหวังเนี่ยเป็นเหมือนนักฆ่า It takes its time. มันใช้เวลา And year after year, disappointment will find a way to kill the good things in your life. แล้วก็ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าที่ความผิดหวังนั้นจะหาหนทางที่จะจ้องทำลายชีวิตของเรา In relationships, disappointment covers over us.แล้วก็ความผิดหวังนั้นจะกลบในเรื่องความสัมพันธ์ของเราด้วย It's like a cloud เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนเมฆ It surrounds our actions and our inactions มันอยู่ล้อมรอบกิจกรรมต่างๆที่เราทำอยู่ It changes how we see the actions and inactions of other people เราเห็นสิ่งต่างๆที่คนนั้นทำหรือไม่ทำเนี่ยด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไป It changes how we see what God is doingความผิดหวังเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เรา how we see God right mm-hmm. จะทำให้การที่เรามองและเห็นว่าพระเจ้าทำสิ่งต่างนั้นมันบิดมุมมองเรานั้นไป I can remember the first time I went to Chiang Mai ผมจำได้เลยครับก็คือครั้งแรกที่ผมเดินทางไปเชียงใหม่ I was so excited to see the mountains โอ้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เห็นเรื่องภูเขา but I went at the wrong time of yearแต่ผมไปเชียงใหม่เนี่ยแล้วดูที่มันผิดไม่ควรไปเชียงใหม่ is beautiful จริงๆแล้วเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามนะครับ But that entire week that I was there I never saw a mountain แต่เชื่อไหมครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผมเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งแรกนั้นน่ะผมนั้นไม่เคยเห็นภูเขาเลย It was the season when all the farmers were getting their fields ready and I didn't see anything แล้วผมก็เห็นชาวนาเนี่ยลงไปในเก็บเกี่ยวในทุ่งนาของเขาแล้วผมก็ไม่เห็นอะไรเลยAnd disappointment is like that. แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผิดหวังที่ตัวเองนั้นไม่ได้เห็นภูเขามันความผิดหวังมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ You know that good things are there. You know that there's beautiful things around you. เหมือนกับว่าคุณกำลังเห็นว่าคุณรู้ว่ามันมีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่แต่คุณไม่มีโอกาสได้เห็น I knew that Doi Suthep was out there somewhere. ผมรู้ว่าดอยสุเทพเนี่ยจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เนี่ย But I couldn't see it. แต่ผมไม่มีโอกาสได้ไปได้เห็นBecause disappointment covers over things. เพราะอะไรครับเพราะว่าความผิดหวังนั้นมันกลบทำให้ผมนั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งนั้นได้ And again, this is opposite to how we need to live as Christians. และนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราควรใช้ชีวิตคริสเตียน Because our faith is not rooted in what God does. เพราะว่าความเชื่อของเรานั้นไม่ได้มีรากฐานในสิ่งที่พระเจ้าทำ Our faith begins in who God is. เราความเชื่อของเรานั้นจะต้องเริ่มจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น and we mix those two things up a lot of the time และเราเองนั้นก็มักจะผสมสองสิ่งนี้ระหว่างที่พระเจ้าทำกับสิ่งที่พระเจ้าเป็นเข้าด้วยกัน if you listen to a lot of our songs now they talk about what God does พี่น้องเราเวลาเราฟังเพลงหรือร้องเพลงมัสการเนี่ยมันจะเพลงนั้นจะมักจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำใช่ไหมครับ oh God loves me ยกตัวอย่างเช่นโอ้พระเจ้ารักฉัน God's good to me พระเจ้าทรงดีต่อฉัน God helps me พระเจ้าทรงช่วยฉันAnd yes, he does.
นั่นก็คือสิ่งที่พระองค์ทำ And that's wonderful นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมใช่ And we're thankful for all of those things และเราก็ขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งที่สิ่งดีที่พระองค์ทำเพื่อเรา But the truth is that God is love แต่ความจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก That God is good และพระเจ้าทรงดีทรงประเสริฐ That God is a helper และพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยWe need to remember that our faith is rooted not in what God does, but in who He is. เราต้องตระหนักว่าความเชื่อของเรานั้นไม่ได้อยู่บนรากฐานของสิ่งที่พระเจ้าทำแต่สิ่งที่แต่มันอยู่บนรากฐานของสิ่งที่พระเจ้าเป็นต่างหาก I think as Christians we can get lost in the disappointment that we can feel towards God. และบางครั้งในชีวิตของเราตลอดเส้นทางในชีวิตคริสเตียนบางครั้งเราจะมีประสบการณ์แห่งความผิดหวังกับพระเจ้า And I think we do that because we don't actually want to say that we feel disappointed with God.แต่เราเองนั้นไม่อยากจะพูดออกมาว่าฉันกำลังผิดหวังกับพระเจ้า If we ever tell our brothers and sisters that, what would they think about our faith? และถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันความในใจว่าจริงๆแล้วฉันกำลังผิดหวังกับพระเจ้าพี่น้องคนอื่นนั้นเมื่อมองเขามาเขาจะรู้สึกยังไง And so we stay lost in that disappointment. เราเองนั้นก็รู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ในความผิดหวังเหล่านั้น So tonight I want you to know something.วันนี้ผมอยากค่ำคืนนี้ผมอยากพี่น้องรู้สิ่งหนึ่งครับ That in my life I have felt disappointed with God ในชีวิตของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามีประสบการณ์แห่งความผิดหวังกับพระเจ้า And that doesn't make me a bad Christian แต่นั่นไม่ได้ทำให้ผมเป็นคริสเตียนที่ไม่ดี It makes me human แต่ทำให้ผมนั้นเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา Again it's what we do with that disappointment that really matters แต่ว่าการที่เราจะตอบสนองต่อความผิดหวังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าTonight, I want you to know if you have felt disappointed with God, you are not a bad Christian. ผมอยากพูดกับพี่น้องว่าถ้าท่านรู้สึกผิดหวังกับพระเจ้านั้นท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ไม่ดีครับ Because disappointment hurts. เพราะว่าอะไรเพราะว่าความผิดหวังนั้นมันช่างเจ็บปวด And as people, we don't like things that hurt. ในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบอะไรที่มันเจ็บปวด When I take my children for their vaccinations.เวลาผมจำได้เลยเวลาผมพาลูกๆของผมไปฉีดวัคซีน They're not oh yay we get to go for vaccinations เขาไม่ได้เป็นโอ้ดีจังเลยคุณพ่อรีบพาหนูไปฉีดวัคซีนเลยพ่อ No เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เลย No ไม่เลย When it's time for vaccinations my children No dad No ร้องไห้โฮม Please อย่าพาหนูไปฉีดเลยไม่เอา Because as peopleWe don't like things that hurt. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเราไม่ชอบอะไรที่มันเจ็บปวด We'd rather not talk about it. เราไม่อยากจะพูดถึงมันด้วยซ้ำไป We'd rather not think about it. เราไม่อยากคิดถึงมันด้วยซ้ำไป We'd rather not go close to things that hurt us. เราไม่อยากเข้าใกล้สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด But as Christians, we can't get away from our relationship with God. แต่ว่าในความเป็นคริสเตียนเราไม่สามารถปลีกตัวของเราออกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ We can't just stay feeling this way.เราไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้อยู่ตลอดเวลา And this is why I think disappointment challenges our relationships. เพราะอะไรครับเพราะว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงพูดแบบว่าความผิดหวังนั้นมาเป็นตัวที่มาท้าทายความสัมพันธ์ของเรา Because it's hard to have relationship when you feel disappointed. เพราะว่าเวลาที่คุณรู้สึกเจ็บปวดจากความผิดหวังมันยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ Because we almost have to choose: Are we going to hang on to that relationship?ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะรักษาแล้วก็คงความสัมพันธ์นั้นไว้ Or are we going to hang on to that feeling of disappointment หรือว่าเราจะยึดไอ้ความรู้สึกที่ผิดหวังนั้นเอาไว้ In our relationship with God to feel that disappointment it's going to happen แต่ผมอยากบอกว่าในชีวิตของเรานั้นเราเองนั้นจะมาถึงประสบการณ์แห่งการผิดหวังกับพระเจ้า But staying away from God to not feel it anymore isn't really a choice that we can make แต่ว่าการที่เรานั้นออกห่างจากพระองค์นั้นเป็นทางเลือกที่ดีจริงเหรอในการจัดการกับความผิดหวังเหล่านั้น We can get angry at him เราอาจจะโกรธพระเจ้า We can go and chase other things แล้วก็เราไปไล่ตามสิ่งอื่น But none of that would solve the problem of disappointment แต่สิ่งเหล่านั้นเองไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความผิดหวังในชีวิตของเราได้เลย And disappointment with in our relationship with God is a little bit more difficult เพราะว่าความผิดหวังเนี่ยที่เรามีกับพระเจ้านั้นมันเป็นสิ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยากBecause we're looking at our relationship between us and God. เพราะว่าเรากำลังมองที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า But then we like to look around at the relationship God has with other people. แต่เราต้องมองถึงความสัมพันธ์ที่พระเจ้านั้นมีต่อผู้อื่นด้วย Huh? I see that God's blessed this person over here. แล้วผมก็เห็นบางทีพระเจ้ากำลังอวยพรคนคนนั้น Well, that's weird. มันแปลกนะ
I'm a much better Christian than they are. จริงๆผมอ่ะพูดตรงๆผมเป็นคริสเตียนที่ดีกว่าหมอนั่นด้วยซ้ำไป Huh, I see the pastor has given a leadership opportunity to this person over here. แล้วก็ผมเห็นศิษยาภิบาลให้โอกาสการเป็นผู้นำกับคนคนนี้ But I am obviously a much better leader than this person over here. มีความเป็นผู้นำมากกว่าหมอนั่นอีก Well, why wouldn't God give me that opportunity? แล้วทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้ความเป็นผู้นำให้โอกาสในการรับใช้ผมด้านนั้นล่ะ God's helping that person. Why isn't He helping me that way? ทำไมพระเจ้าช่วยคนนั้นแต่พระเจ้าไม่ช่วยผมล่ะ God helped my neighbor get a new car. Where's my new car? พระเจ้าช่วยให้เพื่อนบางผมได้รถใหม่แต่ฉันล่ะฉันไม่เคยได้รถใหม่เลย And we let things that have nothing to do with us create disappointment in our relationship with God. และก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดความผิดหวังกับพระเจ้าได้Our relationship with God can be complicated because we include the up and down and the side to side relationships. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความผิดหวังมันทำให้ทุกสิ่งนั้นมันดูซับซ้อนขึ้นเพราะว่ามันไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างแนวตั้งระหว่างเรากับพระเจ้าแต่มันมีความสัมพันธ์ที่เราไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในแนวนอนด้วย Ooh, เปรียบเทียบ compare that's a good one it's true he's preaching better than I am this is really good I understand what you mean Moving through disappointment requires forgiveness. แต่ว่าการที่เราเองนั้นจะผ่านเรื่องของความผิดหวังไปได้พี่น้องจะต้องมีจิตใจแห่งการยกโทษให้อภัย I think that's one of the hardest things for us as people. แต่ว่านั้นพูดตรงๆคือมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งหนึ่งใน And so because of that it challenges relationships. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เรายกโทษได้นั้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสัมพันธ์เรามาก Disappointment kills covers and challenges. เพราะผมจึงอยากบอกว่าความผิดหวังนั้นมันฆ่าทำลายมันกลบทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งดีและก็มันมาท้าทายความสัมพันธ์ของเรา The Bible is filled with stories of people who face disappointment แต่ว่าในพระคัมภีร์นั้นมีตัวอย่างของคนที่ผิดหวังกับพระเจ้า And John the Baptist is the person I want to look at แล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ผมอยากยกมาในวันนี้ก็คือยอห์นบัพติสโต Now just quickly if you don't know who John the Baptist is we're going to talk about his life very quickly ถ้าเกิดว่าพี่น้องยังไม่รู้จักยอห์นบัพติสโตว่าเป็นใครผมอยากมีโอกาสได้พูดถึงชื่อของเขาสักเล็กน้อยนะครับ So the life of John the Baptist is written about in all of the Gospels ในชีวิตอัตชีวประวัติของยอห์นบัพติสโตนั้นมีบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่ม So if you want to learn about him you have to read about him in many different places in the Bible พี่น้องถ้าเกิดเราอยากจะรู้จักว่ายอห์นบัพติสโตเป็นใครเราจะต้องมีโอกาสได้อ่านพระกิตติคุณนั้นในหลายตอน So we're going to kind of read from a few different places because John's life is written about in that way. แล้วก็เราก็มีการดูว่าพระคัมภีร์พูดถึงยอห์นบัพติสโตในอย่างไรบ้างในจากพระธรรมต่างๆ Now John was famous because he was Jesus's cousin. เพราะว่ายอห์นนั้นบัพติสโตเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะเขาเองนั้นเป็นญาติกับพระเยซู And he had a very special job. เพราะว่าและเขาเองนั้นมีงานที่พิเศษกว่าคนอื่น His job was to tell people that a savior was coming. งานของเขาก็คือการที่บอกผู้คนว่าพระผู้ช่วยให้รอดนั้นจะเสด็จมา But John didn't know that it was his cousin Jesus. แต่ยอห์นนั้นไม่ได้คิดว่าพระผู้ช่วยที่เสด็จมานั้นก็คือญาติของเขาเอง He just knew that God was going to send a savior. เขายอมเป็นโซรู้ว่าพระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมา And so his whole thing was to prepare the way.เพราะงานของเขาก็คือการจัดเตรียมหนทางของพระเจ้า And he began baptizing people in water. และเขาจึงพาผู้คนนั้นไปสู่การบัพติศมา Because it would help teach people that somebody else is coming that would baptize in spirit. และยอห์นบัพติศมาได้พูดว่าจะมีผู้หนึ่งที่จะเสด็จมาภายหลังผู้นั้นแหละจะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณ Now John was a little bit strange.อันยอห์นนั้นเป็นผู้ตรงๆคือเขาเป็นคนที่แปลกๆ He lived out in the wilderness เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร He wore clothes made from camel hair เขาเองนั้นสวมเสื้อผ้าทำด้วยขนอูฐ He liked to eat bugs เขาจะชอบทานพวกแมลงตั๊กแตน Now I've been to Thailand Rothfai and so I know that in Thailand that we also eat bugs จริงๆในผมไปที่ตลาดรถไฟนะก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยทานแมลงBut this was different for John's people. แต่ว่านั้นไม่เหมือนกันยอห์นบัพติสโตที่ทานแมลง Maybe not so different here in Thailand. เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะไม่ต่างกับคนไทยก็ได้นะครับที่ทานแมลง John was weird for the people that he lived around. แต่ก็ถ้าพูดถึงคนข้างนอกมองชีวิตของยอห์นเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่แปลกๆ And John did not have an easy life. เขาเองนั้นก็ไม่ได้มีชีวิตที่เรียบง่ายเลย A lot of really hard things happened to John. มีสิ่งที่ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาหลายอย่าง And in fact, a lot of people were disappointed in John.แล้วก็มีหลายคนที่รู้สึกผิดหวังกับชีวิตของเขา
Because they thought maybe John was the savior they were all waiting for. เพราะว่าอะไรพวกคนต่างๆก็คาดหวังว่าคนนี้แหละก็คือยอห์นบัพติศมาก็คือเขาเองนี่แหละคือพระผู้ช่วยให้เราที่จะเสด็จมา Because the people of Israel had been expecting a hero for a long long time. เพราะว่าคนอิสราเอลนั้นกําลังมองหาฮีโร่ที่พระเจ้าจะส่งมาเป็นเวลานานมาก In the Old Testament there was a prophet whose name was Malachi.แล้วก็ในพระคัมภีร์นั้นมีผู้พูดจาชื่อมาลาคี and he said that there's going to be someone who's coming to help prepare the way and มาลาคีนั้นได้พยากรณ์ว่าจะมีผู้หนึ่งที่ได้จัดเตรียมพระมัณฑาของพระเจ้า and so Malachi 3:1 he said I will send my messenger who will prepare the way before me then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple the messenger of the covenant who you desire will come says the Lord Almighty so Malachi 3:1พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราจะส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้ว So the people are expecting God's messenger คนอิสราเอลนั้นต่างก็รอคอยผู้สื่อสารของพระเจ้า And they get crazy John who eats bugs and lives out in the wilderness แล้วเขาก็เห็นคนผู้ชายคนนี้ที่แปลกๆที่อยู่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารสวมเสื้อขนอูฐแล้วก็ทานแมลง He keeps shoving people under water และเขาเองนั้นก็ให้บัพติศมากับคนอิสราเอล This is not the hero that people were wanting him to be และเขาเองนั้นก็คิดว่าคนนั้นคิดว่ายอห์นนี่แหละก็คือเป็นพระเอกที่กำลังจะมา Could you imagine you're thinking this is Jesus's this is God's superhero and then you meet John แล้วถ้าเกิดคนต่างๆก็คาดหวังว่าจะมีพระเจ้าเป็นซุปเปอร์ส่งซุปเปอร์ฮีโร่มาและคนทั้งหลายก็มองว่าอันนี้เหรอใช่เหรอนี่คนนี้เกิดหรือคือซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะใช่เหรอ That would be disappointing มันก็เกิดความรู้สึกผิดหวังในตัวยอห์น Even John's life was an answer to disappointmentแต่ตัวของยอห์นเองนั้นตัวเขาเองก็เป็นคำตอบของความผิดหวังที่ผู้คนมีต่อเขา John's mom and dad were very old when they had him พ่อแม่ของยอห์นนั้นเวลาที่มีลูกก็คือยอห์นเนี่ยเขามีเมื่อวัยชราแล้ว In fact the Bible says that they were both wonderful blameless people แต่ว่าพระคัมภีร์ได้บอกว่าพ่อและแม่ของยอห์นนั้นเป็นคนที่ไร้ตำหนิAnd his mother Elizabeth prayed and prayed and prayed that she would have a child. และคุณแม่ของยอห์นก็คือนางอลิซาเบธนั้นได้อธิษฐานต่อพระเจ้าวันแล้ววันเล่าที่จะให้ได้ลูกชาย She was a good woman. และผู้หญิงแล้วก็คุณแม่ของยอห์นก็เป็นผู้หญิงที่ดีมาก God said that she had no sins. แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ปราศจากตำหนิไม่ปราศจากบาป And still, he didn't give her a child. แต่ถึงกระนั้นก็ตามพระเจ้าก็ยังไม่ได้ทรงประทานบุตรให้กับนาง She walked with this disappointment through most of her life. และนางอลิซาเบธนั้นก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เดินกับพระเจ้าในความผิดหวังนั้นตลอด In fact, God waited so long that when he sent an angel to talk to her, ดังนั้นพระเจ้าให้นางนั้นต้องรอคอยเป็นเวลานานมากเมื่อพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ไปสื่อสารกับนาง She laughed.นางก็ไม่เชื่อแล้วนางก็หัวเราะ She's like I don't believe you I'm too old that's not going to happen แล้วก็บอกโอ้ไม่อยากจะเชื่อแล้วฉันไม่เชื่อเธอหลอกเพราะว่าฉันมันแก่มากแล้ว She had lived with disappointment for so long that it had killed all hope of ever having a child นางอลิซาเบธนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในความผิดหวังเป็นเวลานานมากจนกระทั่งนางคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่นางจะคลอดบุตรAnd so God answered their prayers. แต่ว่าพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานของนาง And when John was born, it was the answer that she had been waiting for. แล้วก็เมื่อยอห์นนั้นได้เกิดมาในโลกเขาเองก็เป็นคำตอบของคำอธิษฐานที่พระเจ้าตอบนาง With John's birth, he ends the disappointment of his parents. อันการที่ยอห์นบัพติศมาได้เกิดมานั้นทำให้ความผิดหวังของนางอลิซาเบธนั้นสิ้นสุดลง Through his work, he creates disappointment for all the people that are coming to see him.แต่ว่ายอห์นบัพติศมาเองนั้นเขาก็สร้างความผิดหวังให้กับคนทั้งหลายที่เข้ามาและคิดว่าคนนี้แหละคือพระผู้ช่วยรอดที่เสร็จมา And while John is out there telling people a hero is coming a savior is coming แต่ว่ายอห์นนั้นเที่ยวบอกคนต่างๆว่าจะมีพระผู้ช่วยหนุนที่จะเสด็จมา Jesus begins his ministry on earthและพระเยซูก็ได้เริ่มต้นในงานรับใช้ของพระองค์ And so John is just like the people he is expecting a saviorยอห์นก็เป็นดังเช่นปุถุชนทั่วไปที่เขาเองนั้นก็คาดหวังการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด He's expecting a king อัน
ยอนเองนั้นก็คาดหวังว่าจะมีกษัตริย์ผู้หนึ่งที่มาบังเกิด who will lead a revolution and bring freedom to his people ก็ที่จะเข้ามาปฏิวัติแล้วก็นำการปลดปล่อยมาสู่ชนชาติอิสราเอล and then comes Jesus แล้วก็มาแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏก็คือเป็นพระเยซูที่เสด็จมา born in a poor part of the country พระเยซูนั้นได้บังเกิดในพื้นที่ที่ยากจน the son of a carpenter เป็นลูกของช่างไม้ not royalไม่ได้อยู่มีเป็นเชื้อพระวงศ์อะไรเลย Not a soldier or a warrior ไม่ใช่เป็นนักรบหรือเป็นทหาร Just Jesus พระเยซูเป็นคนธรรมดา And for John that's not what he expected แล้วก็สำหรับยอนเขาก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่คนที่เขาคาดหวัง Meanwhile Jesus is out there healing people of their sickness แต่ว่าพระเยซูนั้นได้ทรงไปรักษาคนเจ็บป่วย Sending demons out of peopleแล้วขับผีออกจากคน Doing amazing miracles. พระเยซูได้ทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมาย But it wasn't what John thought it was going to be. แต่ว่าเขาไม่เป็นเหมือนอย่างที่ยอนนั้นได้คาดคิดไว้ Now eventually John got put in jail. แล้วก็ยอนนั้นในที่สุดเขาถูกจับกุมจับกลุ่มแล้วก็ถูกขังคุกไว้ He's hearing the stories about Jesus and people saying this is the savior. แล้วเขาก็ได้ยินเรื่องของคนทั้งหลายที่พูดถึงพระเยซูที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดBut John is so confused. แต่ว่ายอนรู้สึกสับสนมากในเวลานั้น So disappointed. รู้สึกผิดหวัง So unsure about whether Jesus is the savior or not. และเขาเองนั้นก็ไม่มั่นใจว่าพระเยซูผู้นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยรอดจริงหรือ That he sends his students to ask Jesus. และเขาเองนั้นก็เลยส่งยอนเลยส่งลูกศิษย์ไปถามพระเยซู Are you the one that we've been waiting for? Are you the one that we've been waiting for?คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์นั้นคือรอคอยด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่าครับ Now Jesus is healing people พระเยซูนั้นได้ทรงรักษาคนทั้งหลาย And it's still not enough for John to be sure แต่ว่าถึงกระนั้นแม้พระองค์ทำการอัศจรรย์ต่างๆยอนเองนั้นก็ยังไม่มั่นใจในตัวพระเยซู Jesus tells storms to calm down and it's still not enough for John to believe พระเยซูนั้นได้ห้ามลมพายุให้สงบแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ยอห์นบัพติศม์นั้นเชื่อ Because disappointment has covered his ability to see who Jesus is เพราะว่าความผิดหวังนั้นได้กลบทำให้ยอห์นนั้นไม่ได้เห็นสิ่งที่พระเยซูทรงเป็นอย่างแท้จริง And after a lifetime of serving God here's John in jail แล้วก็หลังจากที่เขาเองนั้นได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตของเขาชีวิตของเขาก็จบลงในคุกAnd I imagine his prayers were something like this. แล้วผมก็จินตนาการว่าถ้าเขาอยู่ในคุกการที่เขาอธิษฐานเขาคงอธิษฐานทำนองนี้ Really, God? จริงเหรอพระเจ้า This is it? นี่เหรอใช่เหรอ I hate bugs. Oh. I hate bugs for you. ผมทานแมลงใช้ชีวิตอยู่กับการกินแมลง And this is it? และนี่เหรอนี่คือชีวิตของผมเหรอ John's story is one of disappointment.และในชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังครับ I think that Jesus isn't afraid to disappoint us แต่หลายครั้งเนี่ยเราพบว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ทรงกลัวที่จะสร้างความผิดหวังให้กับเรา During his lifetime on earth so many people were disappointed เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในระหว่างที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้He's going to lead an army to set us free. คนทั้งหลายก็ผิดหวังในพระเยซูเพราะคนคาดหวังว่าจะมีพระผู้ช่วยที่จะนำกองทัพอิสราเอลไปปลดแอก That's not what he did. แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทำเลย He's going to declare himself king and be the new ruler. แล้วก็เขาคาดหวังว่าผู้นี้แหละก็คือผู้ช่วยเราจะเป็นกษัตริย์และจะประกาศอิสรภาพ That's not what he did. นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทำเช่นกัน The story of Lazarus when one of Jesus's friends was really sick.แล้วก็เรานึกถึงตัวอย่างของลาซารัสที่เป็นเพื่อนของพระเยซูที่เขาเองนั้นป่วยจนแล้วก็เสียชีวิต Oh Jesus loves his friend Lazarus แล้วก็คนทั้งหลายก็บอกว่าโอ้พระเยซูทรงรักลาซารัสเพียงใด Lazarus will be healed by Jesus any moment now แล้วก็ลาซารัสนั้นเขาก็จะได้รับการรักษาโดยพระเยซูเมื่อไหร่ก็ได้ Until Lazarus died แต่จนกระทั่งลาซารัสนั้นได้ตายไป Now if I was Lazarus's familyI would be disappointed with Jesus. ถ้าเกิดว่าผมเป็นครอบครัวของลาซารัสและเจอเหตุการณ์นี้ผมก็คงผิดหวังในตัวพระเยซู Because I didn't know the plan was that Lazarus would be brought back from the dead. เพราะอะไรครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าลาซารัสผู้นี้ที่ตายไปเขาเองนั้นจะได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ Jesus wasn't afraid to disappoint people as part of the plan. พระเยซูนั้นไม่ได้กังวลที่จะทำให้คนผิดหวังในตัวพระองค์
It's important for us to overcome our disappointment with God. เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเองนั้นจะต้องเรียนรู้การที่เราเอาชนะความผิดหวังที่เรามีต่อพระเจ้า It teaches us how to overcome disappointment with ourselves and disappointment with other people.และเช่นเดียวกันเราก็สามโดยบทเรียนที่เรารู้จักวิธีการจัดการกับความผิดหวังเราสามารถจัดการกับความผิดหวังที่เรามีต่อตัวเองและต่อผู้อื่นได้ด้วย And though I believe disappointment can challenge our faith แล้วก็ความผิดหวังนี้จะเข้ามาท้าทายความเชื่อของเรา I don't believe it needs to destroy our faith It doesn't need to destroy our faith แต่ว่ามันความผิดหวังนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำลายความเชื่อของเราครับThere have been times in my life where my prayer has been, God, help me. มันมีช่วงนึงในชีวิตของผมนะครับที่ผมอธิษฐานว่าพระเจ้าขอช่วยลูกด้วย Help me. ช่วยลูกด้วยเถอะ And sometimes the way God helps me isn't what I would have chosen. แต่ว่าวิธีการที่พระเจ้านั้นมาช่วยผมนั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่ผมเลือก Do you ever pray that God teach me to be patient? และบางครั้งผมก็อธิษฐานบอกพระเจ้าขอทรงช่วยลูกให้ลูกเป็นคนที่อดทน Give me patience Jesus ขอประทานความอดทนให้ลูกด้วยพระเยซูเจ้า And then he gives you Bangkok traffic แล้วก็พระองค์ก็ทดสอบเราด้วยการจราจรที่ติดขัดอย่างแสนสาหัสที่กรุงเทพ No Jesus not like this พระเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอ That's disappointing รู้สึกโอ้ผิดหวังเหลือเกิน Sometimes the way God helps us isn't how we'd want itและวิธีการที่พระเจ้ามาช่วยเราหลายครั้งพี่น้องครับมันไม่ใช่วิธีที่เราคาดหวังเลย In the same way that my children will want things that I can't do for them มันมีสิ่งหนึ่งที่ลูกผมคาดหวังผมทำแต่ผมไม่สามารถทำได้ Because I know what they need เพราะว่าผมรู้ว่าลูกผมเนี่ยต้องการอะไร And not just what they want แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาจำเป็นต้องมีอะไรแต่ว่าไม่ใช่ผมจะให้เขาไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เขาขอต่อผมAnd so sometimes God is making a choice for what's best for us. เพราะว่าพระเจ้านั้นหลายครั้งพระองค์ทรงเลือกในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเรา I think John gave us a great example of how to deal with disappointment when it comes to our relationship with God. ยอห์นบัพติสโมนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่จะให้เรารู้ว่าเราจะสามารถจัดการกับความผิดหวังที่เรามีต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง First thing he did was go directly to Jesus. อันแรกครับก็คือเขาเองนั้นไปหาพระเยซูHe didn't wonder, he didn't gossip, he didn't talk to his friends about it. เขาเองนั้นไม่ได้มาซุบซิบนินทาหรือไปคุยกับเพื่อนของเขาเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูเขาตรงไปหาพระเยซูเลย He was in jail so he couldn't go directly so instead he sent his students. เพราะแต่ในตอนนั้นยอห์นเนื่องจากเขาติดคุกอยู่เขาจึงไม่สามารถไปหาพระเยซูเขาจึงส่งลูกศิษย์ไป Go directly to Jesus. แล้วก็ให้ลูกศิษย์นั้นตรงไปหาพระเยซู When we feel disappointment with God we need to go to God. เช่นเดียวกันครับเมื่อเราผิดหวังต่อพระเจ้าเราควรที่จะไปหาพระองค์โดยตรง The second thing John did was he spoke direct he spoke straight he said everything he needed to say and สิ่งที่ยอห์นได้ทํานั้นเขาเองนั้นพูดตรงๆเขาพูดสิ่งที่เขาจะต้องพูด And that's hard for us here in Thailand sometimes แต่มันผมพบว่ามันยากโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่คนไทยเป็นนะครับพูดตรงๆเราไม่อยากจะเป็นคนพูดตรงๆใช่มั้ยพูดคนไทยบางคราวเรามีนิสัยแบบนี้ God is not afraid of us speaking strong I don't know how to say that like God isn't afraid of our big questions พระเจ้านั้นไม่ได้ทรงหวาดกลัวเมื่อเราพูดตรงๆหรือเผชิญหน้ากับพระองค์พระเจ้าไม่ได้หวาดกลัวเมื่อเรามีคําถามที่มันจี้ใจดํา He sees our heart anyway เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทอดพระเนตรดูในใจ He knows those questions already พระเจ้าทรงรู้คําถามที่เราจะถามพระองค์John said everything that needed to be said. And John นั้นเขาได้พูดสิ่งที่อยู่ในความในใจของเขาทุกอย่างที่เขาควรจะพูด The third thing that John did is he kept building a strong relationship with God. แต่เขาเองนั้นก็ยังรักษาความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าอย่างเหนียวแน่น The best way to not give up on our faith is to invest in our faith every single day. การที่เราเองนั้นวิธีการเดียวที่ดีที่สุดที่เราเองนั้นจะไม่ท้อถอยในความเชื่อก็คือเราต้องลงทุนในความเชื่อเพิ่มพูนความเชื่อของเราให้มันมากขึ้นทุกวัน You have a good week go to Jesus ถ้าคุณมีสัปดาห์ที่ดีขอบคุณพระเจ้าคุณไปหาพระเยซู You have a bad week go to Jesus และถ้าคุณมีสัปดาห์ที่มันแย่มากก็จงไปหาพระเยซูเหมือนกัน Keep going to Jesus จงไปหาพระองค์เถอะ I don't think we can avoid disappointment with God เพราะว่าเราเองนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงที่
เราเองนั้นจะไม่ผิดหวังกับพระเจ้าเลย But we can go to him directly. แต่ว่าเราสามารถไปหาพระองค์โดยตรงได้ We can say all the things that we need to say. เราสามารถพูดในสิ่งที่อยู่ในใจเราทั้งหมดต่อพระเจ้าได้ We can accept his forgiveness. เราสามารถที่จะน้อมรับการยกโทษจากพระเจ้าได้ And we can admit that maybe we just don't understand. แล้วเราสามารถบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกเองนั้นไม่เข้าใจพระองค์ We're running out of time so I'm not going to read these scriptures to you but I'll just tell you them. So Isaiah 55:9ผมอยากจะมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ในอิสยาห์บทที่55ข้อ God says his ways are higher than our ways เพราะว่าทางของเราวิถีของเรานั้นสูงกว่าความคิดของเจ้า He understands on a different level than we understand นั้นพระเจ้านั้นทรงเข้าใจว่าเราเองนั้นมีความเข้าใจขนาดไหน Isaiah 46:11 แล้วก็อิสยาห์บทที่46ข้อ11 God says I'm going to do the things that I have planned to doเราจะทำสิ่งที่เราวางแผนที่จะทำ And Romans 8:28 teaches us that he is working those things out for our good. และในโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง We need to be careful with that because sometimes we think it means that everything will be good and easy. That's not what it says. พระคัมภีร์ข้อนี้โรม8 28ผิดว่ามันไม่ได้หมายความว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี Because the biggest goal in my life is to look more like Jesus. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคริสเตียนเราคือการที่เราเองนั้นจะเป็นเหมือนกับพระเยซู The things that he wants, I want those things too. และสิ่งที่พระองค์ปรารถนานั้นก็คือสิ่งที่เราเองนั้นปรารถนาด้วยเช่นเดียวกัน The way that he loves, I want to love that way too.และสิ่งที่พระเยซูรักคนอย่างไรเราก็อยากจะรักคนอื่นแบบนั้นเช่นเดียวกัน And the more I do that, the less I'll be disappointed.เมื่อเราเองนั้นทำเหมือนอย่างที่พระเยซูทำเราเองนั้นจะสามารถจัดการกับความผิดหวังในชีวิตเราได้ And so tonight I think God wants to give us to give him our disappointments ดังนั้นในค่ำคืนวันนี้ผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นมอบถวายความผิดหวังอันนี้ต่อพระองค์ So my friends in the band if you want to come up or piano person whoever อยากจะเรียนเชิญทีมนักการนะครับนักดนตรีขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มีโอกาสได้นำเรา And I want everyone hereTo take a moment and think about the disappointments they might feel. ผมอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้นึกถึงช่วงเวลาที่ท่านเองนั้นอาจจะรู้สึกผิดหวังกับพระเจ้า Because tonight I think we have an opportunity. เพราะว่าในค่ำคืนวันนี้เรามีโอกาสครับ You can choose to leave your disappointments here with God. คุณจะสามารถเลือกที่จะมอบความไว้วางใจนี้มอบความผิดหวังนี้ต่อพระเจ้า Or หรือYou can choose to leave with them and take them with you. หรือคุณอยากจะดำรงชีวิตโดยเก็บความผิดหวังนั้นไว้ในใจคุณต่อไป With all their pain and all their destruction. เก็บความเจ็บปวดเก็บสิ่งที่ทำลายชีวิตของคุณ You get to choose tonight. You know, คุณต้องเลือกในค่ำคืนวันนี้ So Holy Spirit, I ask right now, you would speak to our hearts.ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงเข้ามาตรัสในหัวใจของเรา I pray that you would show us the disappointments we feel in our own lives พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอทรงโปรดสำแดงสิ่งที่เราเองนั้นอาจจะรู้สึกผิดหวังต่อพระองค์ I pray that you would allow us to feel free from them พระเจ้าและลูกอธิษฐานขอให้ชีวิตของเราเองนั้นได้มีอิสรภาพจากความผิดหวัง Because we believe that disappointment is a killer เพราะเราเชื่อว่าความผิดหวังนี้จะเป็นตัวที่มาฆ่าทำลายชีวิตของเรา Disappointment stands between us and you แล้วก็ความผิดหวังได้เข้ามากั้นขวางความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า We admit there are things we don't understand พระเจ้าเราขอยอมน้อมรับว่าหลายครั้งในนั้นเราไม่เข้าใจพระองค์ And sometimes you do things in a way that we don't understandและหลายครั้งพระองค์เองนั้นทรงทำสิ่งที่เราเองนั้นก็ไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ต้องการ But we know you and we love you แต่ว่าเราเองนั้นรักพระองค์และเราอยากจะรู้จักกับพระองค์ And tonight you are saying to us that you will carry our disappointments พระองค์จะข้าขอทรงโปรดถอนและขอทรงโปรดแบกความผิดหวังในชีวิตของลูกไว้กับพระองค์ And shall take them from us ขอทรงโปรดเอาความผิดหวังเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเรา That 50 kilo backpack we can leave it here เป้ที่หนัก50กิโลกรัมที่แบกอยู่บนหลังของลูกตลอดเวลา I pray that we'll be able to trust you with that วันนี้ลูกขอที่จะวางใจในพระองค์ Father God maybe tonight there's somebody here who's not in relationship with you และมีหลายคนที่อยู่ที่นี่ที่คุณเองนั้นอาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า Holy Spirit I pray that you would speak to them in a way that invites them
แล้วก็ขอพระญาณของพระเจ้าทรงโปรดตรัสในจิตใจของแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องเหล่านั้นทำงานในใจเขา Those pains and those hurts they don't have to carry them ในสิ่งว่าเขาเองนั้นไม่ต้องแบกความเจ็บปวดของความผิดหวังนั้นอีกต่อไป So Holy Spirit show us our heartsพระญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าขอทรงโปรดสำแดงสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมา So tonight if you would like to pray about disappointments in your life ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นการได้อธิษฐานเพื่อหัวข้อนี้ได้เป็นความผิดหวังในชีวิตของคุณ Then I'm happy to pray with you up here ผมอยากจะมีโอกาสได้อธิษฐานเพื่อคุณเป็นพิเศษในวันนี้ If you want to pray with a friend or a family member do that หรือคุณจะอธิษฐานเพื่อกับครอบครัวของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณThe band's gonna play a song. We'll have a chance to worship together. เมื่อทีมรัศการได้มีการได้